ไอ้ตีมึงเปิดไอ้นี่ให้กูหน่อยดิทำธุรกิจหวยให้หน่อยดิใช่เดี๋ยวจะทำหวยให้ไงฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับน้องชายได้ยินครับได้ยินครับใช่ครับรับเหมาหมดเลยครับมีเท่าไหร่ครับบอกละบอกไอชิโร่มานี่หน้ามึงไอตีตีดีกว่าตีเปิดเบอร์แรกรถกาชาใหม่มึงขายกะเปิดเบอร์เปิดเบอร์ขายรถกาชาดิมึงเปิดเบอร์ขายรถกาชาหน่อยดิป่ะมึงมาเดี๋ยวมึงมากระหลัดทะเลทรายไอ้รีเบลเรียนทรายแล้วกันถ้ามึงอยากขายอ่ะเต๋อะไรนะลุงเปิดเบอร์ขายสล็อตรถกาชาหน่อยเปิด5เบอร์เบอร์ละล้านเปิดเบอร์ขายสล็อตรถกาชาใช่ไหมใช่กาชาใหม่ไอออดี้อ่ะมันเอาประมาณล้านนึงอ่ะฮะเปิดเบอร์สล็อตขายกาชาเบอร์ละล้านคืออะไรไม่ใช่ไอ้นี่ไงคือมึงเอาเงินมาล้านนึงแล้วมึงก็ไปสุ่มคัดคนออกอ่ะให้เหลือคนสุดท้ายก็ได้รถไปเสียได้ล้านนึงอ่ะครับลงเข้าใจปะอ๋อสุ่มจับรางวัลสุ่มจับรางวัลใช่สุ่มจับรางวัลอ่ะแต่คนลงทะเบียนก็คือเสียตังค์ล้านนึงแต่รับแค่5เบอร์รับ5เบอร์ก็คือใครชนะคนสุดท้ายได้รถใช่ถูกต้องก็กำไรล้านล้านสองล้านมึงก็เปิดสตรีมอ่ะแล้วมึงก็หมุนคัดคนออกอ่ะแค่นั้นอ่ะมีคนจะเอาประวัติล้านนึงเหมือนเอาเงินมาทิ้งอ่ะแต่เขาก็ได้ลดราคาล้านนึงนะเอาเดี๋ยวจัดให้5คนมีโอกาสประมาณ 20% หรือว่า10เบอร์เบอร์ละ500,000อะไรประมาณนี้ก็ได้ก็ผมว่า 500,000 น่าจะออกง่ายกว่าถ้าแบบหลักล้านไม่น่ามีคนล้านเอ้ยมีไอ้เหี้ยคนมันจะรวย5คนอ่ะนะล้านนึงเสร็จเงินลุงจะเอางั้นต้อง500,000ต้อง10คนนะถ้างั้นอ่ะใช่500,000 10คนมันแบบว่ามันดูไม่แพงอ่ะลุงแต่ว่าจริงมันแพงไงลองดูเอา500,000เหรอแล้วแต่มึงตีแล้วแต่มึงเอามี2วงแล้วกันวง1ล้านกับวง 500,000 เออลุงว่าผมขาดไม้ผู้ตีไม้ผู้อีกทีนึงผมติดเลยอ่ะผมแสดงว่าผมตีอีกอันนึงก็ได้งานเลยป่ะครับอะไรอ่ะไม้ผู้อะไรอ่ะเนี่ยไม้ผู้ธรรมดาลุงผมตีอันนึงติดเลยก็ดีไงแล้วตอนนี้มีเหรียญ99อันยังไงต่ออันคราฟที่งัดดีไหมครับที่งัดรถอ่ะลุงไม่รู้ว่ะมันก็จะคราฟได้นะผมแบบเป็นโปรด้านงัดรถเลยแบบฝึกเลยเอาเดี๋ยวของพวกเขามึงจะเอาอะไรไม่กูถามกูมีมานี่มึงจะเอาอะไรไอสัตว์เดี๋ยวกูตบจะเอาอะไรกล่องขั้นสูงหรือว่าเฮียอะไรเอากล่องธรรมดา2กล่องพอครับลุง2กล่องพอครับลองขาลูกป้าลืมดูหลอดว่าไงป้าลืมดูหลอดป้ามาทำอะไรก็อยู่ดีก็ตีทีเดียวติดเลยตีมาทั้งวันตัวมันจะมาไงเอ้ยมันเป็นลูกเป็นลูกของไอ้ผู้ใหญ่บ้านเหรอวะลูกอพไปแล้วอพไปแล้วมันจะผู้ใหญ่บ้านมีลูกด้วยลุงครับลูกชายครับลองดูอ่ะต้องลองดูอ่ะต้องลองว่ะไอ้เหี้ยจะมีหรือเปล่าอ่ะต้องลองคนสนใจเหรอตีไม่ครับตาโอมไม่รู้ว่าดีไม่แต่ว่ามันก็น่าเล่นชิงโชคนะถ้าจริงๆเขาก็เสียเงิน500,000อ่ะใช่มันก็น่าลุ้นอ่ะคนบ้าที่จะเล่นไปมึงเชื่อกูมันต้องเป็นคนบ้าใช่เหมือนเอาเงินมาโยนทิ้งอ่ะถ้า 100,000 50คนน่ะพี่เยอะไปเนาะอันน่ะเยอะไปตั้งแบบว่าดูแบบน้อยๆแล้วก็ไม่ดูแพงบวก 500,000 น่าจะมีคนรับเยอะกว่า5ล้านเอ้ย1ล้านไอ้เหี้ยถ้ามีคนเล่นครบนะมึงรวย5คนในประเทศอ่ะไม่ใช่คือแม่งตื่นเต้นน่ะไอ้เหี้ยมันน่าจะลุ้นแบบได้น่าจะลุ้นถึงลุ้นจัดคือคือเสียเงินล้านเดียวอ่ะเพื่อได้รถอ่ะเอามา3.2ยี่ตื่นเต้นเล่นอะไรครับมึงทำเป็นรูปโปรโมทดิติเดี๋ยวมาครับไปหาคนทำรูปทำเบอร์มาพี่ติเออต้องหาคนทำไอ้นี่มาทำโปสเตอร์อ่ะทำวงอ่ะโปสเตอร์แบบใครรู้จักบ้างอ่ะครับดิไม่รู้จักเลยครับ
รับคนทำโปสเตอร์ดิหรือว่าให้แชทเราทำในให้กลุ่มในกลุ่มเจเคก็ได้นะพอทำเป็นอยู่ไหมเดิมทำสปื๊ดน่าไอ้มาตินไงมาตินไงมาตินทำเป็นตีนี่ก่อนแชททำมาเดททำมาเดททำมาเดททำรูปมาเดชิโร่มาเอาของหน่อยนะครับไออยู่ข้างลุงครับเลข48มีคนเล่นแล้ว1คนลุงร้านนึงเหรอพี่ตีร้านนึงเหรอร้านนึงเหรอเป็น500,000วง500,000วง500,000กิมนะครับเลข48เนี่ยมึงประกาศดิตีมึงประกาศดิผมเป็นคนอยากเล่นดิไงก็ประกาศดิไงเดี๋ยวไปพูดเลยในเนี้ยผมเองอะไรอะไรผู้ใหญ่บ้านอะไรพี่มีใครสนใจลงทุนลงเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อลุ้นกันรถกาชาใหม่ไหมครับรถกาชาใหม่แต่ผู้หญิงเปิดวงกระซิบงั้นไปจิ้มคอใครยกมือหน่อยใครสนใจไหมเลข48เสียงดวงเล็กๆน้อยๆเพื่อลุ้นรถกาชาใหม่มีใครสนใจไหมครับขอครับคุณผู้หญิงครับคุณคิดว่าวันนี้คุณเป็นคนดวงดีแล้วก็วันนี้รถเป็นของคุณแล้วนะครับที่เขามาใกล้ๆไงถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณเป็นคนดวงดีแล้วก็รถอยู่กับคุณแล้วนะฮะตอนนี้แค่เพียง500,000เท่านั้นนะฮะรถอยู่กับคุณทันทีดีๆ500,000เท่านั้นอุ้ย500,000ได้รถเลยครับเนี่ย500,000ได้รถเนี่ย500,000จริงๆได้รถเลยหรอ500,000เท่านั้นเลยบ้านรถกระชาใหม่เนี่ยนะ500,000เดียว500,000อุ้ยคุณได้รถกระชาใหม่ไปใช้เลยนะครับแค่500,000เท่านั้นนะฮะให้เราดูโง่ไอ้ที่ให้สนใจลงทุนลงเงินมั้ยครับอย่างดวงมั้ยนิดๆหน่อยๆเก็บกิ๊บอันนี้ร่วมขาดครับไฟฟ้ามึงว่าไงอ่ะแต่มึงอ่ะเดินขายแล้วครับ4เมตรนะๆๆไปรับหน่อยพี่ชายครับดูมีออร่านะครับเนี่ยดูมีออร่านะครับเหมือนวันนี้จะเป็นวันดวงดีนะมีตังค์เหรอจริงๆเหมือนวันนี้เหมือนจะเป็นวันดวงดีของคุณนะเนี่ยสนใจไหมพี่แป๊บมีรถกระชาใหม่ยังมีใครรับเพชรแดงไหมครับมีรถกระชาใหม่ยังออดี้ขับตึงๆอุ้มได้พาสาวไปเที่ยวได้500,000ได้ลุ้นสนใจปะง่ายๆจริงถ้าไม่ได้รถได้อะไรได้ร่วมสนุกไงเป็นไงแต่วันนี้ผมเห็นไม่คุณได้อยู่แล้วคุณเชื่อผมดิคุณได้อยู่แล้วไม่ได้ให้มึงเลยเหี้ยมึงค่อยวิ่งไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ผมออร่าคุณมาเต็มเลยตอนเนี้ยจริงออร่าคุณมาเต็มแต่ไกลเลยไม่งั้นผมคงไม่ทักคุณหรอกคนในเรเบลตั้งเยอะตั้งแยะแต่ผมทักคุณนะเว้ย500,000คุณได้รถเลยสนใจไหมตีพี่คนละอีกคนละตีคิดไปก่อนคิดไปก่อนสนใจติดต่อ3-4-5นะครับได้ครับทำไม่ถึง10 คนอ่ะก็คืนเงินไงคืนเงินไงอ๋อคืนเงินเหรอไม่ถึงอ่ะก็คือตังเอาเปิดเรื่อยๆน่าจะมีหลุมเกือบช่วงเช้าอะไรเงี้ยเอาวง500,000ดีกว่าวง500,000ดีกว่าจริงผมว่าวง500,000น่าจะคนแบบว่ามันน่าจะมองเห็นโอกาสมากกว่าเพชรฟ้าบ้างครับไม่ก็มีวง500,000ด้วยมีวงล้านหนึ่งด้วยแค่นั้นแหละหรือว่าจะ2.5 ล้านสองล้านห้าเอาสองคนสองล้านห้าสองเบอร์ใช่ตอนนี้ได้แปลว่ามึงเอาทุกเบอร์เลยไม่ยอมเสียเนี่ยกันสุ่มไงว่าไอ้เหี้ยนี่จะได้หรือกูได้ไงแต่ว่าได้กลับมา5 ล้านมันเหมือนการพนันไงไอ้เหี้ยมองหน้ากันอ่ะ5 ล้านอ่ะพี่ตีสองเบอร์ให้มันมามองหน้ากันอ่ะ50-50ไม่มึงก็กูอ่ะใครจะช่วยคนที่ไม่ได้ก็แบบเฮ้ยสองล้านทำบุญ9 วัดอะไรเงี้ย50-50อ่ะมึงรอเดี๋ยวตีเปิดสองเบอร์ได้เดี๋ยวสองล้านห้าเป็นฟ้ามีฮาร์มีฮาร์มเอากี่เมตรครับไม่มีใครเล่นแน่นอนมีกี่เมตรลองดิไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้มีเยอะมากครับเยอะแบบเยอะจัดเลยอ่ะพี่ครับมีใครรับเพชรแดงไหมครับขายบัตรแฟชั่น149 ใบครับ
ไอ้นุ่มเพชรแดงเราไปยืนเอานี้ดิเราไปยืนอำนวยเอาดิไอ้นุ่มผมคิดคนซื้อหรอเพชรแดงมาได้ดีกว่าเหรอไอ้ไปยืนขายอำนวยอ่ะกำไร101กำไร101ก็เอาครับลุงเม็ดละ 1,000 อ่ะลุงเออคนหาเช้ากินค่ำยังผมรอครับพี่ชายครับลุงทำไหนเนี่ยครับลุงเปิดเบอร์เปิดเบอร์คนไหนคนไหนขายเป็นมาฮะเปิดเบอร์ขายอะไรลุงผมฮาผมฮารถกาชาโอ้แล้วกาชาผมเยอะแล้วลุงใช่ค่ะอยู่แล้วสิเฮียโอเคครับแป๊บนึงใช่มันเป็น10คันแล้วลุงอยู่แล้วอยู่แล้วลุงเปิดเบอร์ขายเหรอเออฝากรถขายเปล่าปะฝากมีคนฝากขายนะน้องๆในแก๊งก่อนนะเห็นน้องๆในแก๊งมันอยากได้ไงโอเคโอเคยังๆแต่ผมว่ามันเฮ้ยแล้วมึงได้รถได้รถไอ้นี่ยังอ่ะไอ้เศษ4อันอ่ะหมดเลยอ๋อเศษ4อันเหรอลุงยังผมยังไม่ไปเปิดดูครบอ่ะยังครับยังไม่ได้เปิดหมายถึงผมยังไม่ได้แบบไปหมุนนะหมุนดูว่าได้อะไรบ้างอ่ะหมุนได้มั้ยแต่ว่าผมได้แค่4กล่องเองตอนเนี้ยลุงเฮ้ยหมุนให้ป่ะเอาป่ะเดี๋ยวไปแลกให้อยากหมุนได้อยากแก้ตัวอีกรอบนึงอ่ะขอได้ป่ะได้ได้มั้ยขอแก้ตัวรอบนึงได้ป่ะเฮ้ยเอาดีเลขอะไรนะไปแรกเลยป่ะไปแรกเลยป่ะเดี๋ยวพาไปแรกไอ้ผมมีแค่กล่องสุ่มอ่ะลุงผมกลัวมันจะออกซ้ำกันนะแล้วมันไม่ได้รถอ่ะไม่เป็นไรครับอ๋อมีกล่องอีก4กล่องใช่ผมยังไม่ได้แบบไม่ได้แบบครบ4อันนั้นแล้วไปแรกอ่ะผมว่าจะรอให้มันครบ4ชิ้นส่วนแล้วค่อยไปหมุนคูณมั้ยครับพี่อ่าฮะ48ใช่มั้ยไม่เปิดไม่หมดไงลุงเอาดิเปิดเลยเปิดไอ้เนี่ยเปิดกล่องเลยต้องสุ่มแล้วต้องมันแล้วคูณมั้ยครับอ๋อกล่องอ่ะเหรอเออต้องเปิดเลยผมเปิดเลยก็ได้พี่ชาครับพี่รับคูณมั้ยครับพี่ไม่รับครับไม่รับครับเฮ้ยเหี้ยดิพี่เป็นอะไรวะฮะเต๋มาเชียร์สุรตาดเปิดไอ้นี่แล้วเต๋เชื่อมั่นในไอ้ตีผมมั้ยเชื่อมั่นในไอ้ตีผมป่ะไอ้คันผมว่าไอ้ตีประตูน่าจะดีกว่าป่ะลุงแต่ผมเปิดไปแล้วเนี่ยผมได้ไม่รู้อ่ะพูดยากว่ะไม่ต้องรอดูหลังรีอ่ะมันจะแก้อ่ะอะไรอ่ะกาชาปิดจ่ายตีสามแจกครับเดี๋ยวพี่มีคาราเพชรแดงไหมครับพี่แหมสามปะทำภาพต้องทำภาพต้องทำภาพสามไหมโอ้ซ้ำลุงผมได้ช่วงล่างซ้ำมาตอนนั้นได้แบบได้ครบหมดแล้วอ่ะใช่หรอให้ผมขาดเครื่องยนต์เฮ้ยไอชิโร่เปิดอ่ะเครื่องยนต์แน่นอนรับแรกช่วงล่างอ่ะเครื่องยนต์ให้หน่อยดิรับแรกช่วงล่างใช่เพิ่มเงินไปก็ได้ผมมีช่วงล่างอ่ะลุงอ้าวลุงมีคนเดียวเองเนี่ยไม่แต่ผมไม่มีเครื่องยนต์ไงสัตว์อ้าวแล้วลุงจะบอกจะเอาช่วงละไม่เอาเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่มีเนี่ยเอาช่วงล่างแลกเครื่องยนต์อ่ะอ๋อคือลุงมีช่วงล่างจะแลกเครื่องยนต์เหรอครับใช่ครับผมมีช่วงล่างเขาจะผิดพอดีครับเออผมมีโรงแรม5ดาวอ่ะไม่นอนรับเงินอ่ะรถช่องเสาอ่ะทางยับเยินทางยับเยินสาวสาวเรียบกล้องต้องหาสักคนฮะมาศึกนี้มีไหมผู้บวก1ตีละไปเดี๋ยวเจวัดได้เอาเว้ยเฮ้ยคือสับมันมาไม่มึงจะไม่ผู้บวกหนึ่งไปบวกที่อะไรบวก5ไอชิโร่บวก5ไม่พี่ขอครับพอก่อนครับลุงผมหมดเกลี้ยงละถ้าโซ่ขนาดไหนถ้าเดินไม้นี่ไม่ผู้บวกหนึ่งขีดเก็บของแล้วเขาเรียกว่าชิโร่ทำงานเจทำทรงอ่ะเขาบอกมาโอ้จริงเหมือนกันครับลุงผู้ใหญ่บ้านยืนงงอ่ะเจทำอะไรพี่ตีทำอะไรอ้าวลุงครับลุงครับผมปรึกษาหน่อยครับลุงครับป่ะครับไอรถใหม่อ่ะครับไอ้2คันน่ะลุงว่าคันไหนมันเวิร์กกว่ากันน่ะครับต้องรอหลังรีโมงอ่ะโอ้โหผมเช้าไอ้นู่นรีเที่ยงอ่ะลุงรีเที่ยงอ่ะเที่ยงอีกวันนึงอ่ะต้องรอหลังรีอ่ะหลังรีถึงจะรู้อ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมึงไม่สามารถเลือกได้เว้ยเพราะมันสูงไงเออเพราะมึงไม่สามารถเลือกได้ว่าคันไหนมันดีกว่าต้องทำใจและยอมรับมันให้ได้อ่ะแค่นั้นอ่ะกับผมเอาชิ้นส่วน4ชิ้นไปแลกแอตตันลุงว่าไหนเวิร์กกว่ากันนะอ๋อมันแลกได้อยู่ใช่ปะหมายถึงว่าแบบไปหาแลกกับอย่างพี่โนอย่างเงี้ยผมไปคุยพี่โนมาแกมีแอตตันแต่แกอยากได้กบเงี้ยแกก็บอกว่าถ้ามีชิ้นกูมีแอตตันขาวมีแอตตันขาวครับลุงกูมีแอตตันเอาผมจะเย็นก่อนไหมน้องขับได้ครับ 14M
ท่านมันยังได้ราคาก่อนนะลุงอุ้ยแต่4ชิ้นนี้ผมซื้อมาก็10ล้านแล้วนะ14มันมีครบแล้วเหรอผมมีครบครับใช่มันขายผมกันที 2.7 ผมก็ต่อ 2.5 ได้มาครบเลยลุงประมาณนั้นครับขอซื้อได้ปะลุงมีผมมี4ชิ้นครบเลยนะตอนนี้ลุงจะเอาชิ้นไหนอ่ะกูว่ามึงต้องแลกอ่ะต้องลองอ่ะป่ะไปเดี๋ยวพาไปแลกรู้ว่าเสี่ยงแต่ผมก็ไม่เคยลองขับเลยนะไม่รู้ว่ามันสภาพไหนอ่ะลองเอ็กชอบเหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวลุงแต่มันคือรถกบอ่ะมันคือรถเขาอ่ะอ่าฮะมันคือคันแดงคันแดงของลุงป้าหรือว่าหรือคือคล้ายๆของป๊อปอะครับคล้ายๆไม่คล้ายๆของไอ้โชคแดงคันแดงแรงแรงแบบแรงแรงจัดเลยนะลุงใช่ๆแรงเหมือนเล่นพนันเลยอะเสียงชัดให้คุกกี้ทำนายกันครับแต่กูมองว่ายังไงเขาก็ต้องทำให้มันดีอยู่แล้วอะเพราะว่ามันคือมันคือไอ้เนี่ยมันคือมูลค่าที่แม่งเป็นแสนได้เหี้ยมูลค่าเป็นแสนกู15,000นะมึงกูได้มาเนี่ย4ชิ้นน่ะเหี้ยแต่อย่างว่าแหละมันแล้วแต่ดวงคนว่ามันจะได้กล่องสุ่มมันจะได้กล่องจูนหรือว่ามันจะได้รถมันก็แล้วแต่ไงเอ้าถ้าสุ่มนี่เป็นกล่องจูนด้วยเหรอลุงไม่ใช่หมายถึงไอ้ตอนในการชาอ๋อครับไอ้กล่องเศษพวกเนี้ยมันคือทางผ่านเว้ยอ่าครับป่ะมันคือทางผ่านส่วนมากคนก็ไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นหรอกเจ็ดยามนะไม่อยู่แถวนี้หรอไม่รู้อ่ะไม่เห็นนะอยู่น่าจะซีดคลิปหน้าเซียนหน้าซีดไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะตีปืนไม่ติดไปแล้วมั้งใช่ไปแล้วพี่น่าจะไปแล้วตีเปิด500,000เหรอครับตีที่ตีเปิดอ่ะใช่ครับแต่แบบสองล้านห้าก็มีนะครับแบบ2.5 ล้านก็มีนะครับต่อละ5ก็มีนะ50นะลุ้นเอาได้เลยนะเล่นกับผมไม่ล่ะเอาป่ะถูกเล่นกับผมไหมเออคนละ2ล้านคนละ2ล้านไม่คนละ2คนละ2ล้าน5พี่เดี๋ยวว่าจะเปิดโกโปรแล้วหมุนล้อเป็นชื่อคุณกับชื่อนี่เอางี้ลงถ้าคุณถ้าสมมุติคุณอ่ะ2ล้าน5อย่างเงี้ยคุณลงทุนใช่มั้ยคุณจ่ายมาแล้วทีเนี้ยมันออกเป็นชื่อผมคุณเท่ากับคุณไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคุณเสียคุณก็ได้รถ2ล้าน5ฟรีถูกเอาเปล่าไม่ถ้าคุณเป็นชื่อคุณอ่ะคุณได้รถ2.5ฟรีคือไอ้รถกาชาคันใหม่ใช่มั้ยครับใช่รถกาชาคันใหม่ถูกต้องครับและมีให้ดูตอนเปิดด้วยแน่นอนว่าไม่โกงแน่นอนไม่โกงไม่เจอแล้วดูในสตรีมได้เลย2.5เอามั้ย2.5คุณนะคุณนะถ้าอันได้รู้ถ้าคุณมารถราคา4ล้านแล้วตอนเนี้ย2คนไงถูกใช่เรา2คนคือ50ไง2ล้านไม่ได้หรอ2ล้านผมเล่นเลยไม่ได้เพิ่มอีก5ล้านก็ไม่ลงตัวรถมัน5ล้านอ่ะรถมัน5ล้านอ่ะตอนเนี้ยรถมันราคา5ล้านแล้วไม่เห็นหรอครับโพสขาย5ล้านน่ะคุณเขาปั่นไงผมไม่ปั่นเขาไม่ปั่นมันขายจริงมันขายจริง5ล้านน่ะว่ากระทืบมันเลยดีกว่าดิไม่ผมไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้ไรแต่คือขาย5ล้านน่ะผมเขาขายออกป่ะล่ะออกไปแล้วไอ้มีตัวตีนสัก8เออพูดอย่างงี้เลยผมอยู่10คันอ่ะตอนเนี้ยเขาติดต่อมาตึมอ่ะแล้วผมขายจริงก็50ล้านอ่ะ 5M อ่ะเอาเปล่ากล้าเปล่าใจใจเอาเปล่า 5M 50พี่จะขายตังค์100ป่ะล่ะเอาเปล่าตำนานนะไม่คุ้มนะเอาคุ้มนะถ้าคุณได้เราไม่เราจะเชื่อมันสมมติเราต้องหลอกไม่โกงไม่มีคำว่าโกงกันเนี่ยมันอยู่ที่ดวงแล้วอันนี้อยู่ที่ดวงแล้ว50-50คาร์บอนก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยคาร์บอนของใครดูมีออร่าครับตัวคุณดูมีออร่านะครับอันนี้คาร์บอนของค่ายไหนครับของค่ายเอแซปเนี่ยผมทักไปไม่เล่นสโบตีไม่เล่นสโบตีจบสโบตีสโบตีอันเลยไม่อันไม่อันแล้วผมแพ้ให้น้ำดีด้วยให้น้ำดีด้วยไม่สโบตีให้น้ำดีด้วยน้ำดีด้วยไม่อันแล้วด้วยโซ่ตีไม่อันแล้วครับผมไปเคลียร์เงินไว้ทักมาปุ๊บเคลียร์ปั๊บเคลียร์ไว้อะเคลียร์ไว้คุณลงปุ๊บเกมจบ90นาทีคุณได้ตังค์ปั๊บอะสโบตีไม่อันแล้วก็2ล้านก็ได้2ล้านก็ได้เนี่ยเนี่ย2ล้านโอนเลยมา 60,000 แล้วก็ไม่แล้วให้คนหาอีกคนนึงไง2ล้านอ๋อ3อ่ะลุงไม่ใช่3ไม่ใช่3 2หาร2เหมือนเดิม2 2เหมือนเดิมพี่ผมจะหาอีกคนนึงลุงไม่เล่นน่ะไม่เล่นไม่เล่นกูเล่นไปมันก็ไม่ต้องเล่นดิอยากรู้ว่าดวงลุงกับดวงเขาอ่ะใครมามากูยอมเล่นก็ได้มาโอเคมา2ล้าน2คนอ่ะเอาเลยมั้ยเอาเลยมั้ยตอนนี้เลยมั้ยได้ครับมาโอนมาครับ372ครับโอนมา372ครับลองดูอยากลองเสี่ยงดูดิว่าดวงกูดีอยู่ป่ะ372เข้าป่ะตีเข้าเข้าๆๆๆๆไม่มีครับลองดูถือว่าแจกๆครับแจกๆโอเคเข้าแล้วครับมาดูสตรีมครับต้องร้อนเลยต้องไปเปิดสตรีมดูใช่มั้ยเปิดสตรีมดูครับผม
ลองเล่นดูลองเล่นดูลองเล่นดูอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเหมือนโยนโยนดาบขึ้นไปบนฟ้าครับเหมือนโซโลอ่ะอย่างนั้นน่ะถ้าเราดวงแข็งจริงนะมึง2ล้านนี่เข้าเงินเราฟรีนะเราไม่เสียอะไรเลยนะเว้ย2ล้านนะคิดไว้นะเว้ย2ล้านน่ะ2ล้านน่ะไม่ใช่ไม่ใช่3ไม่ใช่2หา2เหมือนเดิมอ่ะเป็นลุงแม็กอีกคนนึงคือใครวะอีกคนเขาชื่ออะไรวะเอ้าไอ้เหี้ยลืมถามกันแล้วอีกคนเขาชื่ออะไรเอ้ยรู้ชื่ออะไรครับรู้ชื่ออะไรชื่อสิงห์ครับนครบาลครับสิงห์นครบาลโอเคสิงห์ NKB กับสิงห์นครบาลครับไอ้ตีปรับได้ป่ะตีตื่นเต้นแทนตีปรับได้ป่ะให้บันให้บันดิกเปอร์เซ็นต์พอถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนี่ให้ขายโอลิเทนครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนับเอ้ยไปบอกก่อนนะนับฮัลโหลครับเฮ้ยเป็นเสียก่อนกูไม่ได้เหลือกันเขาถือว่าเขาดูแล้วไม่มีหลักฐานถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเตรียมตัวแล้วครับรถกาชาใหม่มูลค่า5ล้านแต่มาเล่นกัน4ล้านสิงกับแม็กใครจะแน่กว่ากันถ้าพร้อมแล้วไปไปแม็กหยุดแม็กหยุดแม็กเจเอเคเฮ้ยเลข48ครับเลข48ไม่มีโกงแน่นอนครับไม่มีโกงแน่นอนเลข48ครับเลข48ครับโอ้โหคุณสิงกับไอ้ต่อได้นะแต่ต่อได้อีกรอบนึงนะผมว่าต้องย้ำอ่ะถ้าโดนนี่ต้องย้ำก่อนแล้วคุณสิงอะไรนะครับคุณสิงกระเป๋าเลยฮะ7 6 7 2 6ครับได้อะไรครับอันนี้ครับไอ้จิโน่นะ48ครับพี่48นี่ถ้าพี่ย้ำอีก2ล้านนะแล้วพี่ได้รถอ่ะยังไงเกียร์คุ้มพี่ทำไปล้านหนึ่งชัวร์48คืนมาเลยอ่ะผมหมดแล้วเนี่ย48พี่เรียบร้อยขอบคุณมากครับต่อครับต่อไม่ต่อไหมต่อสี่ล้านขายกับนายร้อยล้านเลยนะเอาคิดดูเอาอีกรอบถ้าต่ออีกรอบหนึ่งยังคุ้มอยู่นะเนี่ยย้ำดวงอ่ะเคยเห็นแล้วได้ยินคำนี้ว่าเสียต้องย้ำอ่ะผมย้ำเหมือนผมย้ำบอลอ่ะโดนตลอดเลยนะไม่โดนไม่จ่ายนี่ไม่โดนอันนี้ไม่โดนรถมันก็ยังคุ้มนะอีกรอบหนึ่งสี่ล้านแต่คุณได้รถก็รู้ใช่ไหมว่ามันไม่ได้โกงมันหมุนเองอ่ะรู้ครับรู้อีกรอบไม่แต่ว่าคุณเสียสี่ล้านคุณได้รถห้าล้านคุณกำไรล้านนึงเห็นถ้าคุณรออีกรอบนึงตรงอีกรอบนึงก็ยังรอบนึงเดี๋ยวว่าเอาถ้าจะเล่นนะโอจะเอาชื่อสิงขึ้นข้างบนเลยแต่แม็กลงล่างเลยถูกให้เผื่อดวงมาสลับกันไม่เผื่อไม่กี่ดวงสลับไปตั้งหมดเคไว้ก่อนได้จริงไหมชิโร่เคได้ไหมเคได้บอกแล้วเป็นไงลองอีกรอบนึงย้ำไปไอ้สี่ล้านแรกห้าล้านเอาคิดเอาใครไม่ขุมจริงเต็มคาราเบลอ่ะไม่พูดเยอะดีกว่าเราได้เงินมาค่อยเคลียร์เอาไงได้เงินมาค่อยเคลียร์ได้ได้เงินมาจากบอลค่อยมาเคลียร์ได้ครับย้ำอีกทีจริงเคลียร์ไว้ก่อนได้ไม่พูดเยอะพี่ชายผมไม่พูดเยอะมีบ้านขายบ้านมีทองขายทองไม่พูดเยอะไอ้เจเดี๋ยวผมให้น้องผมโอนมาก่อนไอ้ต้องเคลียร์ไว้ก่อนได้บอกแล้วเคลียร์ไว้ก่อนได้แค่ตกลงว่าเอาไม่เอาแค่นั้นง่ายๆลุยไปครับคุยตามนั้นอติเอาคือพี่โคตรใจอ่ะรอบพี่ตีเอาอีกรอบนึงถ้าหมดรอบนี้ผมก็หมดตังค์แล้วแหละไม่เป็นไรมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วไงมาอีกรอบนึงพี่ตีเข้าอีกรอบนึงพี่ตีเข้าอีกรอบนึงพี่ตีขอแจกรอบนึงพี่ตีได้ครับลุงได้ครับได้พี่อมทำไรพี่อมพี่สิงห์ไม่ได้คุณไม่ได้มันคือพันมันคือไอ้นี่ไม่เดิมพันไม่ได้มันคือเดิมพันถ้าเขาได้ก็คือได้ไงแต่ถ้าเขาไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้มันคือการเดินพันเยอะพี่ชายผมไม่พูดเยอะการเดินพันคุณสิงห์คุณได้อยู่แล้วรอบเนี้ยใช่ครับใช่816จะมาครับพี่ชายผมครับมาผมครับพี่ชายโอนไปยังเงิน5ล้านอ่ะโอนไปยังอะไรนะครับเลขอะไรนะผมลืมเลข372พี่โคตรหัวธุรกิจพี่สิงห์พี่ใจจัดอะเลสติง77มาเว้ยนะครับ372เฉยใช่ไม่ดีมาอีกรอบนึงไม่ดีเธอคงไม่ชอบแต่เราก็เหมือนขายรถ4ล้านอ่ะก็ถือว่าคุ้มแล้ว
ไอ้เอ้ยแล้วลุงอ่ะโอ้เขาได้เงินมา2ล้านแล้วเขาควรจะพอป่ะวะไอ้เหี้ยเฮ้ยเขาจะอะไรอ่ะเขาจะเอาเงินไปอะไรทำอะไรเยอะแยะอ่ะใช้คำว่าลุงเหมือนมียศศักดิ์เยอะเอาหน่อยไปไม่ รอบที่2ครับลดกาชามูลค่า4ล้านครั้งนี้ไม่ขายก็ใครทางกันไปข้างกูยืนแล้วเนี่ยกูยืนแล้วกูยืนแล้วครับ3 2กูยืนแล้ว1ไปแม็กแม็กสีสีนี้แม็กแม็กแม็กแล้วแม็กเจ๊เจ๊เจ๊2ล้านครับผมใจคุณแม่งได้จริงนี่แหละใจดีได้อาจารย์มีจังหวะปลอบใจไหมครับตอนจะตื่นนี่แหละเป็กยูอ่ะพี่ผมยอมลุงนะผมยอมดวงลุงแข็งจริงวะเนี่ยเป็กยูอ่ะพี่ฟังผมไว้ผมบอกพี่แล้วอย่ายืนข้างลุงจริงบอกแล้วจาก50 50เป็น70 30ผมบอกพี่แล้วไงสิ่งพี่แม่ของจริงจัดอ่ะพี่ชายไอ้ครับผมมีอีก2ล้านผมก็เล่นแล้วจริงเออจริงผมเชื่ออยู่แล้วแต่ผมไม่มีแล้วไงไปกู้มาเล่นเลยพี่ไปกู้มาเล่นเลยจริงๆเรามีเงินกู้นะครับเรามีเงินกู้ให้เล่นนะไอ้ป่านเงินกู้ด้วยเอ้าแต่ว่าอย่างนั้นเลยเงินกู้ด้วยที่โลภพี่ต้องการเงินผมมีเงินให้พี่กู้ลุงมีสนใจมั้ยล่ะหมุนมั้ยครับลุงถ้าหมุนแล้วตอกแพงจัดชิโลเอาไปเลย 500,000 อุ๊ยใครพูดอ่ะโอเคไอ้พูดวะไอ้ชิโลเล่นไปเล่นไปเล่นพูดเองครับพี่เมื่อกี้เขาพูดเองมีค่าคอมไม่รู้หยอกแต่นะผมให้ระยะเวลาคืนอยู่แล้วครับพี่ชายมีค่าหมุนนะชิโร่มีค่าหมุนแต่หาพี่ได้มีเงินคู่ให้คุณเล่นนะพี่สิงห์มีเวลาเวลาคืนแค่พี่ต้องการสิงห์เลขอะไรครับสิงห์เลขอะไรครับครับเลขอะไรครับเลข726ครับลุงนี่ครับระวังปลอดใจเมาเลยครับขอบคุณมากครับรู้แล้วว่าเป็นเบียร์น่ะหรือวิสกี้วอดก้าเราขาวได้ของแพงได้ของแพงเอออย่างนี้ต้องเป็นวายละถ้างั้นอ่ะอาจจะเป็นวายต่อไม่ได้ไอ้เหี้ยคือเราก็เสียเหมือนกันเราก็เสียลูกถามเลขเขาคืออะไรอ่ะให้เบียร์สิงห์ให้เบียร์สิงห์ให้อ๋อเรียกเบียร์กดนี้ไงกูก็ดูใจอ่อนเอาเงินไม่ได้อันนั้นมันคือการเดิมพันไอ้ที่มันใจอ่อนไม่ได้เว้ยถ้าเราเสียแต่คุณสิงห์โอกาสมัน50 50ใช่ป่ะล่ะแต่ลุงได้มาแล้วรอบนึงแต่3ตัวนั้นไอ้3ตัวนั้นแม่งกินง่ายๆไม่ๆลองคิดดูดีๆมันจะตกที่เดิมเหมือนเราโยนหัวออกหัวหัวเงี้ยรอบต่อไปมันต้องออกก้อยแน่นอนเว้ยทำยอดสงสารถูกต้องนะครับลุงทำสงสารใช่ถ้าเราเสียคุณลองคิดว่าถ้าเราเสีย2ล้าน5เท่ากับเขาได้เงินเขาได้ฟรีนะใช่ในเวลาไม่ถึงนาทีเราถูกต้องแล้วครับคุณทำถูกแล้ว 55,555 เหี้ยแต่วันนี้เราจะรวยมันจะเหลือครับลุงเศรษฐีต่อไม่ลุงไปหาเศรษฐีต่อสิงห์บอกว่ามึงมีรถที่อะไรขายบ้างวะนี่ไงขายหมดเลยไอ้นี่สิงห์หน้ามืดลุงสิงห์เดี๋ยวเราไปหาเศรษฐีเดี๋ยวไปหาเศรษฐีรู้สึกว่ามึงต้องเราต่อมึงต้องเราต่อเก็บนาทีสี่ล้านเหรอลุงเขาลุ้นเงินอยู่ตรงเนี้ยลุงไปขอตามบ้านเลยไหมลุงไปขอตามบ้านเลยไหมอะไรนะไปขอตามบ้านอ่ะเราไปตามหาแก๊งเลยตามแก๊งเลยเปิดตามบ้านเลยเราคุณเขาดูที่บ้านเขาเลยลุงอย่ามองไหนใกล้ครับคาตา MKK คืออันนี้ไม่ MKK เขามีรถเยอะอยู่แล้ว MKK เขามีรถเยอะอยู่แล้วแต่คนในแก๊งขาอาจจะมีพวกคนที่แบบอยากได้รถจริงๆไงลูกเอาดิ2ล้านเขาได้ตอนนี้รถราคาเท่าไหร่4ล้านป่ะเอาผมติดต่อเสียไม่ได้เลยใช่ลุงตอนนี้3ล้านไม่มีคนขาย3ล้านลุง3ล้านไม่มีคนออกไม่มีคนซื้อเขารับ3ล้านแต่ไม่มีคนขายอ่ะอะไรนะรับ3ล้านไม่มีคนขายอ่ะลูกรับ3อ๋อรับ3ล้านไม่มีคนขายหรอใช่ๆ3ล้านไม่มีคนขายแต่เราปัดราคาไป5ล้านอ่ะแล้วเรากำไร4ล้านไม่เสียแล้วนะลูกนี่เรา4ล้านได้เงิน4ล้านภายในเวลาเท่านี้จะมีเลยฟาร์มเร็วกว่านี้โลกใบนี้ไม่แต่ว่ามันก็ต้องวัดดวงป่ะไอ้เหี้ยสมมุติอ่ะแต่ลุงดวงดีไงไม่สมมุติถ้าเขาได้อ่ะเขาไปขายทำได้แต่2ล้านได้5กำไรเขาก็ล้านนึงไงออกอยู่แล้วมันมีความเสี่ยงไงถ้ามาได้แต่ทีแรกเราก็เจ๊งเลยใช่ต้องแต่อันนี้มันน่ามืดแล้วลุงสิ่งน่ามืดแล้วเราจะจำสิ่งไปจนวันตายไว้ก็แล้วกันใช่สิ่งครับลุงสิ่งนอนหนึ่งเมื่อกี้ผมแบบตบอกให้เลยอ่ะผมตบอกดังปึกปึกอ่ะเราปิดจัดเอานี้ไม่ลุงเราอย่างนี้มานี่ไอชิโร่มานี่เราจะโพสต์ทวิตขอบคุณเราจะเตรียมนับถือใจมันอ่ะเขาบอกว่าเราต้องพิมพ์ว่าอะไรดีอ่ะ
สิงขอแสดงความมึงแม่งได้ขอแสดงความนับถือจากนายสิงไม่ใช่นายสิงนครบาลขอแสดงความนับถือจากใจจริงเฮ้ยแล้วลองให้สิงเล่นอีกร้านหนึ่งไหมทำไมลุงเอาปะร้านเดียวถ้าเขาได้ร้านเดียวไอ้เขาเล่นเขาได้ก็ได้เออเหี้ยสงสารว่ะเขาอยู่ไหนดูท่านลุงใจเย็นลุงเราไม่มีคำว่าสงสารลุงไม่ไม่สงสารมึงลองคิดดิถ้าเขาไม่ได้อ่ะลุงเราอย่าสงสารไม่ได้ลุงผมว่าเขาลุงก็น่าจะเห็นเขาห้อยอยู่แถวไหนสักที่อ่ะเชือกห้อยคออยู่แถวไหนสักที่อ่ะเราห้ามสงสารลุงผมจะไม่สงสารลุงอย่าว่าไงครับลุงเรื่องธุรกิจเราไม่เคยสงสารจริงได้ใช่เรื่องเงินทำงานตัดความสงสารออกครับลุงโอเคแล้วเขาไปกู้เงินเราเหรอไม่น่ากูถ้ากูเขาจะน่าเบื่อเลยลุงกูสาวตอนนี้เราไอ้คนที่กู้เงินเราอ่ะชิโร่อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขามาโอเคเขาจะกู้เพิ่มอีก3เอ็มเฮ้ยกูอยู่ก็มีเงินเข้ากระเป๋า4ล้านฟรีกู้สักล้านหนึ่งได้ไหมล่ะเอาไหมอันนี้คือไม่ดีนะครับตอนเราต้องบอกทุกคนที่เป็นคนดูก่อนในการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับห้ามไปทำตามใช่ครับใช่ครับการเอาการพนันไม่เคยทำให้ใครเลยเอาง่ายๆถ้าผมพูดถึงในกรณีตะกี้นะควรเก็บเงินไว้เนี่ยเก็บเงินไว้ซื้อดีกว่าเออเก็บไว้ซื้อดีกว่ายังไงก็ได้ชัวร์ถูกต้องเขาก็ได้พันหนึ่งบวกกล่องจูดเขาบอกเขามีอยู่ร้านเดียวลุงเขาอยากเล่นร้านเดียวได้ไหมโอ้โหใจจัดมันโคตรใจเหลืออยู่ร้านเดียวสุดท้ายแล้วถ้ารอบนี้ร้านหนึ่งมันไม่ได้ลุงให้มันสักหมื่นหนึ่งไหมพี่ตีครับเขาเหลือร้านเดียวพี่ตีเราไม่เคยสงสารเรื่องธุรกิจไปพี่ร้านนึงเอาเลยเรื่องเงินเราคุ้มแล้วไม่มีอะไรต้องเสียแล้วพี่เราคุ้มแล้วมึงว่าไงอ่ะเราคุ้มแล้วพี่ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วแต่ตีพี่ตีว่าไงไม่มีคำว่าจ้างเอาจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าถ้าเราขายถ้าเราเสียรอบนี้ไปก็เท่ากับเราเสียรถในราคา5ล้านซึ่งคุ้มแล้วแต่ถ้าเราได้ก็เท่ากับว่ากำไรเพิ่มไปอีกล้านนึงตีไปเอาเถอะคุณสิงครับคุณสิงครับครับผมปรับโปรโมชั่นให้ใหม่ถือว่าพี่เสียไป4ล้านรอบนี้เราเหลือ1ล้านบาทเอาไปครับพี่อ๋อเล่นได้หรอได้ครับ1ล้านเล่นได้แฟมดอลลาร์เราคิดให้เลยได้ครับแล้วโอเคพี่ฟังนะถ้าพี่ได้สิ่งพี่ขายรถ5ล้านเท่าทุนพี่ไม่เสียอะไรเลย372สิงมาพี่สิงเอาง่ายว่าผมนะถือใจของพี่จัดอะขอบเลยนะตีตอนนี้มันมี 930,000 ผมกำลังให้น้องโอนมาอยู่ถูกล้านหนึ่งได้ไหมไม่ตอนนี้เราไม่ต้องอะไรแล้วแต่ตอนนี้สิงหน้ามืดไว้ตอนนี้เราไม่อะไรแล้วไอ้เจี๊ยแต่ตอนนี้สิงหน้ามืดไอ้สัตว์ตอนนี้คือสิงหน้ามืดอ่ะมาเราช่วยกันเชียร์สิงไหมเราช่วยกันเชียร์สิงนะทุกคนหรือถ้าพี่หมดเราต้องช่วยกันเชียร์สิงเราต้องช่วยกันเชียร์สิงให้ได้สิงสู้เว้ยไอ้เหี้ยจัดได้มาไอ้เจมึงตบอกให้พี่เขาดิเดี๋ยวพี่เขามาตบอกนะขอแบบดังๆอ่ะเออเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวให้เขาเลือกเลยสิงครับอ่ะสิงช่วยเลือกหน่อยว่าสิงจะอยู่บนหรืออยู่ล่างชื่ออ่ะชื่อสิงอ่ะจะอยู่ที่เมื่อกี้ผมอยู่บนหรืออยู่ล่างอ่ะอยู่บนเมื่อกี้อยู่บนเมื่อกี้อยู่บนไอ้นี่ถ้าพี่จะย้ำอ่ะพี่บอกว่าอารมณ์เหมือนว่าเมื่อกี้มันออกแดงใช่ไหมพี่ต้องย้ำเงินต่อจะไปฟังอยู่บนอยู่ไหนก็ได้แล้วแต่ตีเลยพี่สิงห์ผมบอกเลยว่าเรื่องห่วงจุ้ยไม่เคยหลอกใครพี่โล่งๆแล้วห่วงจุ้ยสูงผมบอกพี่แล้วซื้อรถ5ล้านไอ้เคสอ่ะพี่ต้องมีงานถนนซื้อรถ5ล้านตีมาเชียร์เหี้ยอะไรโคตรแพงเลยสัตว์ไม่ไหวหรอกศูนย์จะศูนย์เลยป่ะนี่จะหาจริงเหรอโอเคมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เลือกจะอยู่บนหรืออยู่ล่างอยู่ที่เดิมเลยครับอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเลยโอเคสู้ครับไปรอดูเลยครับผมนะเอาไปย้ำเหรอจริงมึงย้ำเหรออะทุกคนครับมานะครับมึงย้ำเลยเหรอเนี่ยกับแม็ก JKสิงห์นครบาลกับแม็กเจเครอบที่3มูลค่า1ล้านรถกระชานะครับผมได้เท่ากับเท่าทุนถ้าไม่ได้เท่ากับหมดตัวเหลือ 2,000 ถ้าพร้อมแล้วนับ3ยัดเสียวชิบหาย2 1ไปครับโชคดีอ่ะเฮ้ยไปลึกแล้วเต้น
ิงแต่ว่าไอ้ลูกกาชาใหม่ที่หมายถึงอันนี้คือเซนโตโน่เนาะโอ้กาชาเก่าแล้วแหละครับเดี๋ยวๆไปเอารถก่อนไปเอารถก่อนไปเอารถก่อนไปรถก่อนไปพากูไปเอารถดิไอชิโร่ไปดิเอารถก่อนสวัสดีครับขายรถในราคา5ล้านอ่ะไอ้เหี้ยไอชิโร่เป็นรถที่ไหนครับลุงตลาดไหนอ่ะ10นาทีครับไม่เอาไม่หลานยามัวไม่เอาไม่เอาไม่เอา169810 169 211 678สัตว์378ดีกว่าโอนพี่เต๋อหรอเชี่ยเต๋ยขอโทษครับมีเงินป่ะมึงอ่ะมีเงินป่ะเอากล่องเต้าไหมเอาไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนมาถ่ายรูปก่อนมาดิมาดิมาดิไอ้ตีมึงต้องประกาศด้วยว่ามีคนได้รถจริงอ่ะตีผมถ่ายให้เดี๋ยวผมถ่ายให้เราไม่มีกองเราไม่มีกองจริงเลขเลขอะไรครับผมเลข726ครับลุงมาเลยครับขอบคุณมากครับไปเลยมึงไปเดี๋ยวผมถ่ายได้นะผมถ่ายได้นะเจ๊เฮ้ยๆแป๊บๆแม่งเอ้ยสิงใจถึงพี่ตั้งตั้งแคปชั่นด้วยสิงใจถึงนะพี่ได้ครับถึงได้รถดีมั้ยพี่สิงอะไรนะพี่พี่สิงหรือว่าสิงใจถึงก็ได้สิงใจถึงเจ๊ตบโบกให้พี่เขาได้ยินดิตบโบกให้พี่เขาได้ยินดิไปๆใจพี่โคตรได้พี่สิงเรสเปคจริงว่ะพี่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมายืนถ่ายรูปกับรถอะไรรถราคา1ล้านตีบอกไปด้วยรถราคา1ล้านใช่เขียนแคปชั่นเลยตีรถราคา1ล้านใช่รถราคา1ล้านแคปชั่นส่งมอบด้วยครับส่งมอบส่งมอบหน่อยครับส่งมอบหน่อยส่งมอบหน่อยเจเจโพสต์ทวิตเตอร์หรอยินดีกับคุณสิงห์ด้วยที่ได้รถกาชาใหม่ในราคา1ล้านลุยได้รถราคา 1M เท่านั้นนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงสิงใจไหนไม่ได้ว่ะ 1M ได้รถอ่ะปื้มมากของก็สุดอ่ะของจริงอ่ะปื้มมากโคตรจริงพี่สิงผมก็ว่ารถแม่งแค่ 2M เท่านั้นแหละอติรถแม่งแค่ 2M เว้ยพี่ไม่ของจริงไอผมอยากเล่นกับลุงไงผมอยากเล่นกับลุงแค่นั้นแหละโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับจะจำชื่อสิงไว้ครับผมจะจำพี่ตลอดไปเลยจนวันตายกูไม่ลืมเอาง่ายว่าชื่อมึงกูไม่ได้จำง่ายๆชื่อคนอ่ะกูเป็นคนที่จำจริงครับแต่มึงจริงนะครบานใช่โอ้พี่บุญส่งต้องภูมิใจใช่ส่งอย่างมันเลยไม่หลอกครับจริงนี่แหละความภูมิความภูมิใจของพี่ส่งแล้วส่งมันไปไหนไอ้ส่งอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปให้มันขับเลยคันเนี้ยโอ้ไอ้ส่งมันไปไหนไอ้ส่งอ่ะโอ้วันๆมันเอาแต่ออร์แกนิกกับลุงลุงไอ้ตั้มอยากเล่นอ่ะ 1M อ่ะไม่ได้ได้ยินแล้วครับไอ้เหี้ยได้ไอ้สัตว์ไม่ได้ขายแล้วลุงไอ้ตั้มอ่ะไอ้ตั้มก็เป็นดวงดีด้วยเดี๋ยวไอ้สัตว์ประเด็นลุงลุงค้าปฏิครับไม่รพอก็ดีกว่าแล้วพอมีเรื่องแบบอยากปรึกษาหน่อยครับคือแบบว่าครับผมอยากรู้ว่าเวลาลุงหาเพชรเงี้ยลุงแบบลุงดึงดูดเขาไงอ่ะเพชรในตมของลุงอ่ะหรือว่าเพราะว่าแบบเขาเป็นลุงอ่ะเท่านั้นน่ะเขาถึงแบบว่าเข้าหาให้ลุงบอกเลยครับไม่ส่วนมากพอแบบมีทิกบอกผมไม่มีใครเข้าหานะมีแต่กลัวฮะเข้าหาเขาด้วยผมก็เข้าหานะธนาคารบาลแม่งไม่มีใครสนใจจริงว่ะลุงผมปรับวงใหม่หน่อยครับลุงมันอยู่ในโชคชะตาไม่ว่าถ้าเทียบจริงๆคือมันก็เกี่ยวกับแก๊งด้วยอ่ะ
ครับผมเออซึ่ง JK มันถ้าพูดตรงๆว่ามันมีคนอยากเข้าเฮ้ยตัวครับครับแล้วนครบาลถามว่ามีคนอยากเข้ามั้ยมันอาจจะมีอ่ะแต่ว่ามันพูดยากว่ะครับอาจจะอยู่ในช่วงที่ผมกำลังตกต่ำอยู่ด้วยแหละชื่อเสียงมันมีครับชื่อเสียงเขาว่าชื่อเสียงมีถ้าในนครบาลยุคก่อนอ่ะเข้าครับมีคนเข้าแน่นอนแต่ถ้ายุคเนี้ยมันเอออย่างที่บอกอ่ะมันตกต่ำไปแล้วอ่ะครับใช่เราต้องกู้มาฮะผมครับกำลังพยายามอยู่ผมไม่อยากยุบแก๊งไงลุงแบบแก๊งเก่าๆผมเห็นมันหายไปเยอะแล้วอ่ะเออใช่ใช่ใช่บอกว่าโพสต์รับอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องแบบว่าขอพูดได้ไหมพี่สิงห์ได้ครับพูดได้เลยแบบผมแบบคุยกับคนเยอะมากนะครับมันมีแบบคนแบบแก๊งแตกเยอะมากครับเขาแบบเขาชอบแก๊งที่แบบมีไฟจัดๆเลยที่ผมถามมา 80% เลยพี่โหพวกผมมีไฟหมดอ่ะจริงๆแต่แบบผมพยายามหาแก๊งที่แบบว่าเขาไปเอาตรงๆแบบเหมือนเขาแบบแก๊งใหม่ๆเขาไปไม่รอดแล้วแบบมีเวลาผมอยากเอาไปรวมมากเลยแต่ก็แบบถ้าจะเอารับจริงๆนะต้องแบบไปทำงานกับเขาผูกพันกับเขาอย่างเงี้ยครับเออถ้าเราโพสต์รับอ่ะมันก็ยากอ่ะที่มันจะมีคนมาเข้าอ่ะอ่าฮะครับผมต้องแบบว่าต้องไปเจอด้วยตัวเองอ่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยพี่แต่ว่ามันได้ใจคนแต่อย่าง JK เนี่ยถามว่ามันรับง่ายไหมมันก็รับง่ายแต่ว่าสิ่งที่สร้างมามันใช้เวลาไงมันใช้เวลามามากแล้วอ่ะครับเข้าใจครับกว่าจะได้แต่ละคนก็เนี่ยกี่ปีวะ3ปีมั้ง3 2ปีอ่ะเนี่ยผมก็อยู่มาตั้งแต่แบบ128สล็อตลุงตั้งแต่แบบยุคแรกที่เราตีกันอะก็ผมก็อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่แบบโชคดีแบบคนมันก็ออกผมเอาจริงๆมันมีคนครับลุงแต่แบบผมเอาคนที่มีเวลาคือแบบอาวุธหนักแม้มีเวลาสตอรี่หายผมก็เอาออกหมดต้องอย่างนี้เว้ยถ้าเขาเข้าแก๊งมาต้องให้เขาสนุกอะครับใช่ๆๆให้เขามาทำงานส่งเราอะเขาต้องสนุกกับการเล่นเกมอะเกมมันคือไว้ให้เล่นสนุกไม่ใช่แบบไว้ให้คนอื่นเขามาเล่นเพื่อฟาร์มใช้ให้ของเราอะครับใช่พยายามทำแบบนั้นอยู่ครับลุงผมไม่ใช่โรงงานนรกอยู่แล้วแก๊งผมอะแบบอยากเอาคนเข้ามาเล่นสตอรี่หรืออะไรก็ทั้งนั้นเลยครับจริงๆอย่าง JK อะอย่าง JK ก็ไม่ได้บีบบังคับอะไรขนาดนั้นแต่หลังๆอาจจะบีบเพราะว่าคนขี้เกียจอะมันเยอะใช่ครับเหมือนของผมเลยขยันครับผมใช่ส่วนคนขยันมันก็ทำงานตายไปเลยไงคนขี้เกียจก็คือขี้เกียจเสียงใครเมื่อกี้ชิโร่เป็นไรชิโร่ไม่ใครเดินผ่านมาถูกเมื่อกี้น่าจะแบบบอกฝุ่นอะไรต้องก็ถ้ายกตัวอย่างไอ้แป๊บซี่อย่างเงี้ยผมก็ชวนมันหลายรอบนะกว่ามันจะมาอยู่เนี่ยครับได้เคยชวนมันเยอะมากอ่ะต้องใช้เวลาจีบอ่ะจีบคนอ่ะมันแล้วจีบสาวอ่ะก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะ ประมาณนั้นผมว่าการพูดคุยอ่ะพี่มันเยอะจัดอ่ะผมเจอแต่คนที่เขาแบบเขาอยากเล่นนะพี่แก๊งแตกเต็มเลยผมเจอเขาก็แบบหาแก๊งใหม่เข้าเต็มไปหมดครับอาวุธพร้อมของพร้อมมากู้เงินกับผมแบบอยากเอาไปซื้อรถแรงๆเข้าแก๊งเลยครับเต็มไปหมดเลยพี่อันดับแรกอันนี้ผมขออนุญาตพูดนะได้ครับคนเคยทำก่อนคือเราต้องมีคาแรคเตอร์แก๊งให้เขาเห็นก่อนว่าแก๊งเราเป็นยังไงอ่ะแล้วคาแรคเตอร์แก๊งอ่ะมันจะดึงดูดคนที่เป็นแบบเดียวกับเราเข้ามาหาเราเองเว้ยเราต้องมีคาแรคเตอร์แก๊งให้เขาเห็นก่อนนะบอกแนวทางแก๊งอะพี่ไม่ใช่แนวทางเว้ยมันต้องเป็นคาแรคเตอร์ของแก๊งเลยแนวทางของแก๊งทุกคนง่ายๆด้วยว่าอยากจะขึ้นเป็นหน้าที่หนึ่งอยู่แล้วอยากจะขึ้นมาสู้กับ JK ให้ได้อยากจะขึ้นมาเป็นจักรพรรดิอันนี้คือมันเป็นแนวทางของทุกแก๊งอยู่แล้วแต่คาแรคเตอร์เฉพาะตัวของแก๊งอะมันจะต้องมีในมุมของตัวเอง JK เป็นแบบไหนคนถึงเข้ามาอยู่นครบาลเป็นแบบไหนคนถึงอยากจะเข้ามาอยู่คือมันจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้ามาอยู่แล้วมันจะปรับจูนได้ง่ายครับอันนี้อย่าแนะนำไม่ใช่จะหาคนนับเป็ปต่อเกตครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะว่าต้องทำยังไงถึงจะโชว์คาแรคเตอร์ของแก๊งตัวเองให้คนอื่นเห็นได้ผู้ใหญ่บ้านพูดดีว่ะไม่รู้นะแต่มันอยู่ที่ฝีมือคุณทำไมถ้าไม่ร้องมันว่าผู้ใหญ่บ้านมันไม่เข้าใจไอ้เหี้ยแจ๊กไอ้เหี้ยแจ๊กอ่ะทำไมคนนำมันบอกว่าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเจ๊เคมากขอบคุณมากครับพี่สิงห์ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ก็สอนเริ่มก่อนนะครับลุงขอบคุณครับนับถือใจคุณครับผมจะไม่ลืมชื่อคุณแน่นอนขอบคุณครับคุยพี่เต็มมาหมดเลยพี่พวกที่ทำงานกันอะไรเงี้ยเหมือนคนให้ผมว่าขับรถหาเลยตอนที่ทำงานอะไรคุณไม่รู้อ่ะแต่ที่ในบ้านมันเป็นคนเรียกหมดเลยนะเว้ยในบ้านเราอ่ะมันเป็นคนจัดแจงมันเป็นคนจัดแจงหมดเลยคิดลุงนินทาผมหรือเปล่าเนี่ยลุงรู้เด้อรู้ใช่มั้ยลุงใช่เค้าจะนินทาตรงนี้พี่แซมไม่มีนะโอเคแล้วไปเดี๋ยวนี้สบายใจขอบคุณมากนะครับผมครับพี่สิงห์ครับครับพี่ครับ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 พี่แบบซี่ลืมทำอะไรบ้างวันเดย์เจคืออ่ะทำเลยเช็คชื่อเดี๋ยวครับไปทำเลยเช็คชื่อถูบ้านกวาดบ้านครับ
เขาแบบประสานประสานงานอะไรเงี้ยมีใครแล้วก็แจกเนื้อใช่สบู่กล่องซ่อมทุกอย่างอะตอนเนี้ยเหมือนเนี่ยเหมือนแบบว่าเทศบาลที่แบบว่าคอยช่วยประชาชนเขาให้ประชาชนเขาได้ฉายาว่าถุงยางชีพเนี่ยเหรอรออะไรอะพี่เขาได้ฉายาว่ามีทุกอย่างวิตีก็ผมเดินมาถามเฮ้ยพี่มีเนื้อไหมเรียกอะไรน้องเรียกอะไรเรียกอะไรน้องแล้วเขาตบไปฉายาแล้วแบบคือมีทุกอย่างเดือน2เดือนแรกอะจะให้ได้แต่หลังหลังหลังต้องมีคิดตังค์แล้วแหละตีแรกก็ให้ก่อนตังกูหมดแล้วว่ะเฮ้ยก็เหมือนแบบผมวันนั้นผมเดินไปขอเนื้อเขาเนี่ยเขาให้ไปเรียกอะไรหนูเรียกอะไรแล้วก็ไปลุกให้ลุกให้